สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักขมลสายขุนทศกับรายการชี้ชะตาเลือกตั้ง66ค่ะดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ10คน10เขตเพื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐประหารคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์นั้นกำหนดตามวาระจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมารับใช้พี่น้องชาวห้วยขวางเราทั้งหมด400คนจะรับบัตรจะดูแลคนทั้ง70ล้านไปหมดตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแบบท้ายสุดๆของการเลือกตั้งในครั้งนี้กันแล้วนะคะวันนี้เนี่ยบีมจะชวนคุณผู้ชมไปแอบส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตไปฟังกระแสโลกโซเชียลว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับตัวตึงแคนดิเดตนายกเหล่านี้กันบ้างค่ะโดยแคนดิเดต4คนที่มีคะแนนนำมาในทุกโพลนะคะก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติและคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะโดยเรานะคะจะไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตจาก DXT 360แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภคของบริษัท Dataset จำกัดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคอมเมนต์ที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็จะมีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของแคนดิเดตแต่ละคนและคอมเมนต์ที่รวบรวมมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เสียงส่วนหนึ่งในโซเชียลนะคะมาเริ่มกันที่แคนดิเดตนายกคนแรกนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะโดยคอมเมนต์จุดเด่นของคุณพิธานะคะมีการบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่เก่งฉลาดสมาร์ทพูดจาฉะฉานตรงประเด็นกระชับไม่เย่นเยอะไม่น้ำท่วมทุ่งไม่อ้างอดีตค่ะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ถึงนโยบายนะคะบอกว่าคุณพิธาเนี่ยบอกนโยบายบอกแผนระยะเวลาปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะและคนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คอมเมนต์ว่ารู้สึกถึงความจริงใจและการคิดอยากจะพัฒนาประเทศจริงๆโดยไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคนบอกว่าตอนทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณพิธาก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเหลืออย่างเดียวก็คือเป็นนายกที่มีคุณภาพค่ะและอีกคอมเมนต์นึงนะคะน่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าเห็นคุณพิธาแล้วเหมือนมองเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะส่วนคอมเมนต์ข้อด้อยของคุณพิธานะคะมีการบอกว่าก้าวไกลเนี่ยขาดทักษะในการบริหารไม่มีประสบการณ์โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกินดีอยู่ดีได้แล้วก็มีการคอมเมนต์นะคะบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคที่มีเจ้าของพรรคนะคะแล้วก็มีบางส่วนนะคะคอมเมนต์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคุณพิธาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเคยแสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นเชิงทำลายหลายเรื่องแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยยังน้อยเกินไปมีอุดมการณ์ที่สุดโต่งค่ะแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าพูดเหมือนง่ายไปเสียทุกอย่างพูดกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือค่ะมาต่อกันที่คุณอุ๊งอิงนะคะคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีคอมเมนต์เชิงบวกของคุณอุ๊งอิงนะคะบอกว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ย mindset ถูกต้องมีความฉลาดจริงใจมีความคิดก้าวหน้าสร้างสรรค์นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีวุฒิภาวะสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ในเชิงบวกค่ะนอกจากนี้นะคะก็คอมเมนต์กันถึงบุคลิกภาพของคุณอุ๊งอิงว่ามีบุคลิกภาพที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะมีทัศนคติดีและรับฟังความเห็นต่างค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเปรียบเทียบไปถึงว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยเหมือนนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีในเวอร์ชั่นอัปเกรดลดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งค่ะในส่วนของข้อด้อยนะคะก็มีการคอมเมนต์ว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยอายุยังน้อยแล้วก็เห็นการเมืองเป็นธุรกิจครอบครัวสืบทอดอำนาจและในส่วนของบุคลิกภาพนะคะบางคนคอมเมนต์ว่ายังไม่โดดเด่นยังติดภาพผู้ใหญ่ดันควรปรับภาพให้ดุดันและเด็ดขาดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่ากลัวคุณอุ๊งอิงเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของฝ่ายตรงข้ามยังพูดไม่เก่งตอบไม่ตรงคำถามแล้วก็ยังไม่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ค่ะมาต่อกันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะข้อเด่นของพลเอกประยุทธ์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาก็คือรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะไม่ทุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็มีการบอกว่ามีความเด็ดเดี่ยวชอบความเป็นผู้นำไม่โกหกหลอกลวงมีความจริงใจผลงานมองเห็นพิสูจน์ได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีการคอมเมนต์ถึงนโยบายนะคะบอกว่านโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ทำได้จริงสามารถช่วยเหลือประชาชนฐานรากได้อย่างเหมาะสมค่ะและในส่วนคอมเมนต์ข้อด้อยของพลเอกประยุทธ์นะคะบอกว่าเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องดุตาขวางงอนไม่ตอบไม่พูดไม่อธิบายไม่ให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะว่าจีนสีเทาเต็มบ้านเต็มเมืองยาบ้าราคาถูกและอาชญากรรมเพิ่มขึ้นค่ะและคนสุดท้ายนะคะคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะโดยจุดเด่นของคุณเศรษฐาที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็คือมาจากแวดวงธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพเชื่อว่าจะทำตามที่พูดและทำตามนโยบายได้จนสำเร็จค่ะนอกจากนี้มีการคอมเมนต์ถึงลุคของคุณเศรษฐานะคะบอกว่าอบอุ่นใจดียิ้มง่ายไม่ขี้โมโหเจ้าอารมณ์มีภาวะเป็นผู้นำค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังชมอีกว่ามีการครบทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิเรียบง่ายใจบุญมีจิตสาธารณะเข้าใจคนรุ่นใหม่ค่ะแต่ในส่วนของข้อด้อยนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าไม่ได้เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมจริงๆแล้วก็มีการพูดถึงการเป็นนักธุรกิจของคุณเศรษฐานะคะบอกว่าประเทศเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจเพราะมีเรื่องของความมั่นคงและเสถียรภาพต้องทำทั้งองคาพยพค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่ายังขาดประสบการณ์ไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันและกังวลว่าจะเข้ามาหาผลประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคอมเมนต์อีกว่าเก่งธุรกิจแต่ถ้าไม่กล้าชนอำนาจเก่าก็เปลี่ยนประเทศไม่ได้ค่ะและนี่ก็คือคอมเมนต์ชาวเน็ตที่มีต่อตัวตึงแคนดิเดตนายกที่เรารวบรวมจากแพลตฟอร์ม DXT 360แพลตฟอร์มติดตามข่าวสารและเสียงของผู้บริโภคของบริษัท Dataset จำกัดค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดยังไงกับเหล่าตัวตึงแคนดิเดตนายกเหล่านี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงวันนี้บีมต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ